จาะในต้นสังกัดหรือดาบิดเดเคอาพร้อมคัมแบ็กเฝ้าเสาสื่อเมืองกระทิงเผยดาบิดเดเคอาพร้อมจรดปากกากับต้นสังกัดใหม่แล้วหลังบอกปัดข้อเสนอจากหลายสโมสรนับตั้งแต่หมดสัญญากับแมนยูไนเต็ดเดเคอามือกาวเลือดกระทิงดุสามารถลงน้ำมือกับสโมสรใหม่ได้แบบไม่มีค่าตัวหลังไม่ได้รับการต่อสัญญากับผีแดงเนื่องจากเอริคเทนฮากกุนซือดัชกระหายดึงอองเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคเมรูนของสโมสรอินเตอร์มิลานให้ย้ายมารับบทประตูมือหนึ่งคนใหม่ของทีมโอทัฟฟอร์ดเท่าที่ผ่านมาอดีตนายทวารทีมแอตเลติโกมาดริดมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรทั้งบาเยิร์นอินเตอร์เรอัลมาดริดและอัลนาเซอร์แต่สุดท้ายผู้รักษาประตูวัย32ปียังไร้สังกัดมานานจนถึงปัจจุบันกระทั่งล่าสุดเมื่อ18กันยายนชาเคสเผยว่าเรอัลเบติสสนใจเซ็นสัญญากับเดเคอารวมถึงบาเลนเซียอีกสโมสรของลีกกระทิงดูแต่ทางนี้สื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่าเบติสมีโอกาสได้อดีตจอมหนืบทีมผีแดงไปฟ้องสาวมากกว่าขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ